มาที่พี่ตูนบ้างนะคะพี่ตูนวีรบุรุษของเราตอนนี้ทะลุ700ล้านแล้วโอ้โหยอดทะลุ700ล้านแล้ว700ล้านแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะสำหรับโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะโดยพี่ตูนบอดี้สแลมและทีมงานค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะพี่ตูนออกตัวจากสุพรรณบุรีเข้าสู่จังหวัดชัยนาทรวมระยะทางการวิ่งกว่า 1,500 กิโลเมตรตลอด2ข้างทางก็เราก็จะได้เห็นการพัฒนามีการกันพัฒนะคะพี่ตูนมีแอร์วงเดอะมูสด้วยพี่บุ๊ชชัยวุฒิคุณตั๊กบริบูรณ์พร้อมครอบครัวตั๊กเขาวิ่งได้ด้วยเหรอคุณตั๊กวิ่งได้ค่ะคุณตั๊กไม่ได้เสียสตินะคะคุณตั๊กวิ่งได้ค่ะนี่ไงเฮ้ยก็มีสติคุณท็อฟฟี่3.50 บาทก็ไปวิ่งได้ดีเจพุธแล้วก็น้องจุ๋ยวรัฐยาน้องน้ำตาลชลิตาค่ะคุณก๊อฟเบญจพลน้องออฟสุพนัสกระรอกพี่กุ้งสุทธิราชแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะก็ไปวิ่งกับพี่ตูนค่ะแล้วก็จะหยุดแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยนะคะพี่ตูนจะหยุดพักร่างกายเป็นเวลา2วันก็คือในคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ก็คือมีใกล้หวัดหน่อยเนาะพักเมื่อวานแล้วแล้วก็พักวันนี้เพราะพี่ตูนเป็นหวัดไงก็คือคุณหมอก็ต้องแหมถ้าเป็นหวัดก็ต้องพักมาเป็นเราไม่วิ่งอ่ะเป็นหวัดยังต้องพักเลยอ่ะต้องพักส่วนรองเท้าวิ่งของพี่ตูนแต่เราชอบอันนี้นะน่ารักมากเลยอ่ะเขาก็ที่รองเท้าที่เขาใส่วิ่งเนี่ยนะคะก็นำมาประมูลทั้งหมด4คู่เริ่มต้นประมูลไปเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้ค่ะเป็นเวลา4วันยอดประมูลของรองเท้านะคะมีชื่อรองเท้านะคะคู่ใต้สุดอยู่ที่ 1,111,111 บาทค่ะแล้วก็รองเท้าที่ชื่อว่าสู้ๆยอดประมูล 600,000 บาทรองเท้าพี่ตูน0ยอดประมูลล่าสุด 500,000 บาทค่ะแล้วก็รองเท้าคู่ฝ่าฝนยอดประมูล 510,000 บาทยอดรวมประมูลทั้งหมด 2,712,100 2,721,111 บาทค่ะแล้วก็ยังคงจะมีการประมูลกันต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันที่14ธันวาคมค่ะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปินนักแสดงตลกนะคะก็คือพี่จตุรงค์ค่ะแล้วก็น้องแจ็คแฟนฉันแจ็คเธอต้องให้รถพยาบาลไปดูแลเธอไหมก็ติด้วยแจ็คเธอไปเป็นภาระพี่ลงแต่ตอนนี้เนี่ยคืออีกฝากหนึ่งที่พี่ตูนเนี่ยไม่ได้วิ่งตรงฝั่งนั้นคือพี่ตูนเนี่ยเขาวิ่งผ่านไปแล้วตรงจุดที่จังหวัดราชบุรีเขาก็ไปวิ่งเก็บตกนะคะก็คือโดยเริ่มวิ่งจากหน้าชวนผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีทีมงานทีมแพทย์เนี่ยนะคะจากโรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็โรงพยาบาลโพธารามร่วมวิ่งด้วยแล้วก็ดูแลสภาพร่างกายตลอดทางนะคะก็คือเพื่อที่จะนำเงินมามอบให้กับพี่ตูนเขารวบรวมได้ทั้งหมดไหมเก็บตกนั่นนี่ขนาดเก็บตกเท่าไหร่1,000,000บาทโอ้ยดีมากกว่า1,000,000ด้วยแหละล้านกว่าว่ากันไปแล้วก็พรุ่งนี้นะคะวันที่12ธันวาคมเนี่ยพี่ตูนมีกำหนดการวิ่งออกตัวจากหมวดทางหลวงจังหวัดชัยนาทค่ะมุ่งหน้าสู่อำเภอพยัคฆีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งทางชมรมแม่บ้านหันบกจังหวัดนครสวรรค์ก็เตรียมเงินที่จะบริจาคแล้วด้วยโดยมีการพับเป็นรูปมังกรด้วยนะเพราะมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดค่ะครับเดี๋ยวเราดูหน้าจอหน่อยค่ะคุณแม่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะยอดเงินมาดาม 719,437,491 บาท 89 สตางค์นะฮะคือระยะทางตอนนี้วิ่งมา 1,510 กิโลแล้วนะครับซึ่งตอนแรกพี่ตูนมุ่งมั่นว่าไปถึงเชียงรายเนี่ยจะ700ใช่แต่ว่าตอนนี้เกินแล้วนะฮะยังมีเวลานี่น่าจะเกิน 1,000 ล้านเนาะแน่ๆหัวใจเธอน่ากราบจริงๆใช่ตอนนี้ก็ขอให้ตูนหายจากหวัดเร็วๆนะฮะยังไงพักรักษาตัวก่อนให้แข็งแรงเต็มร้อยก่อนแล้วค่อยวิ่งต่อก็ได้ใช่ค่ะนะฮะอ่ะก็ยังสามารถที่จะบริจาคเพิ่มเติมได้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางให้หน้าจอเช่นเคยนะครับโดยผ่านทาง SMS ง่ายสุดเลยนะฮะก็คือครั้งละ10 บาทโดยพิมพ์ตัว T และส่งมาที่4545099นะจ๊ะ